ให้คุณผู้ชมได้ติดตามการแถลงข่าวสดๆจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะจำนวนของผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้เสียชีวิตในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างติดตามการแถลงพร้อมๆกันค่ะไม่เข้าใจกันนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นท่านนายกก็สั่งการว่าไม่ควรให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกวันนี้ท่านสั่งการให้มีการประชุมกันเร่งด่วนในเวลา 9:00 นวันนี้นะครับซึ่งทางท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตามาเป็นประธานในการประชุมผมจะนำเสนอรายละเอียดนะครับของมาตรการที่เกิดขึ้นจากการประชุมเช้านี้ในช่วงที่2นะครับวันนี้มีสัก3ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นสรุปสถานการณ์นะครับทั้งในประเทศต่างประเทศที่ว่ากันและช่วงที่2คือมาตรการที่เกิดขึ้นจากที่ท่านนายกสั่งการในที่ประชุมโดยท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเรื่องที่3ก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของด้านความมั่นคงจะมากล่าวสรุปในเรื่องของเมื่อคืนนี้ผ่านไปวันแรกของการเคอร์ฟิวเป็นอย่างไรมาเรื่องแรกก่อนครับสถานการณ์การติดเชื้อโคโรนา2019นะครับตอนนี้ประเทศไทยเรามีตัวเลขที่คนไข้หายป่วยขึ้นมา612รายนะครับยังตัวเลขที่ยังต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างที่บอกนะครับมีผู้ป่วยยืนยัน 2,067 รายวันนี้เพิ่มขึ้น89รายและมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายรวมเป็น20รายรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตนี้เป็นผู้ป่วยไทยอายุ72ปีมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะครับทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งจากการติดตามอาการเมื่อวันที่2เมษายนนะครับอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็มาเสียชีวิตในวันที่3เมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่เราเคยบอกกันไว้นะครับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุทั้งหลายมีความเสี่ยงและมีความเสียชีวิตสูงมากทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ยังเป็นตัวเลขที่เราต้องเตือนกันนะครับในตัวเลขนี้ก็ยังยืนยันนะครับคนที่กราฟด้านล่างนะครับกลุ่มคนที่มีเป้าหมายที่เราจะต้องให้ความร่วมมือสูงสุดคือ 20-29 ปีเพราะท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แพร่กระจายเชื้อมากที่สุดนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ